สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิม DIY สำหรับวันนี้ผมจะมาอธิบายนะหลักการทำงานของวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์หรือที่หลายๆท่านเรียกว่าเป็นวงจรสเต็ปดาวอธิบายเบื้องต้นคร่าวๆพร้อมกับทำวงจร DIY ควบคู่กันไปด้วยนะครับโดยมันก็จะเป็นวงจรต้นแบบวงจรแรกที่ผมได้ทำขึ้นจากอุปกรณ์พาสซีฟเท่าที่ผมมีอยู่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะประสบความสำเร็จหรือเปล่ามาดูกันครับว่ามันจะรุ่งหรือร่วงวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์คืออะไรที่จริงวงจรบัคมันก็คือวงจรลดแรงดันประเภทหนึ่งที่เป็นแบบสวิตช์โหมดมันสามารถลดแรงดันได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับวงจรลีเนียร์ทั่วไปดังที่ผมเคยทดลองจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับส่วนสำคัญที่ทำให้วงจรนี้ทำงานได้ดีก็คือเราจะมี IC สำเร็จรูปที่ทำงานได้อย่างเยี่ยมยอดและอีกส่วนหนึ่งก็คือเราจะใช้ประโยชน์จากตัวเหนี่ยวนำที่เราเคยศึกษามานะครับถ้าหากเพื่อนๆอยากรู้หลักการทำงานผมแนะนำให้เพื่อนๆย้อนรับชมคลิป EP ที่1ถึง EP ที่5ได้เลยนะครับหลังจากที่เรารู้ว่าวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์เนี่ยมันคืออะไรแล้วเราก็ไปดูกันต่อนะครับว่ารูปแบบวงจรของบัคคอนเวอร์เตอร์เนี่ยทำงานอย่างไรสมมติว่าผมมีแรงดันอินพุตค่าหนึ่งอยู่ที่ประมาณ10โวลต์ต่อไปผมก็จะมีสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเปิดปิดการทำงานได้1ตัวสวิตช์ตรงนี้ที่จริงมันก็คือทรานซิสเตอร์หรือมอสเฟตนั่นแหละครับแต่เพื่อให้เพื่อนๆเข้าใจง่ายๆเดี๋ยวผมจะใส่เป็นสัญลักษณ์สวิตช์ไฟเปิดปิดธรรมดาก็พอครับโดยที่สวิตช์เหล่านี้เราก็จะใช้สัญญาณหนึ่งคอยควบคุมการเปิดปิดของมันนั่นก็คือสัญญาณ PWM หรือว่าสัญญาณพันปกติความถี่ที่สวิตช์ก็ประมาณหลัก10กิโลขึ้นไปครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เข้าใจว่าสัญญาณพันคืออะไรเพื่อนๆก็สามารถกลับไปรับชมวิดีโอก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับปกติแล้วเราก็จะให้ duty cycle หรือรอบการทำงานของพันอยู่ที่ประมาณ 50% เอาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะได้คลื่นสี่เหลี่ยมที่มีแรงดัน10โวลต์ในครึ่งเวลาหนึ่งและก็มีแรงดัน0โวลต์อีกครึ่งเวลาหนึ่งหลังจากนั้นเราก็จะมาเพิ่มอุปกรณ์ low pass filter หรือวงจร LC เข้าไปกันนะครับมันก็จะเป็นอุปกรณ์ประเภท passiveสำหรับตัวเหนี่ยวนำนะมันก็จะทำหน้าที่ต้านทานการเปลี่ยนแปลงของกระแสอย่างกระทันหันใช่ไหมครับและตัวเก็บประจุมันก็จะต้านทานการเปลี่ยนแปลงของแรงดันอย่างกระทันหันเช่นกันผลรวมที่ได้ก็คือเราก็จะได้ตัวกองความถี่ที่ได้ทั้งกระแสและก็ได้ทั้งแรงดันที่จ่ายออกมาอย่างต่อเนื่องผ่านวงจร LC low pass filter ของเราครับและค่าเฉลี่ยคลื่นสี่เหลี่ยมพวกนี้เราก็จะได้แรงดันคงที่ประมาณ 50% เพราะฉะนั้น50ของ10โวลต์มันก็คือ5โวลต์เราก็จะได้แรงดัน5โวลต์ออกมาที่เอาท์พุตครับโอเคครับในทางทฤษฎีของเรานะเราค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากแล้วเดี๋ยวเราจะนำมันไปต่อใช้งานจริงกันเลยเมื่อเอาไปต่อใช้งานจริงมันกลับเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นครับทำไมมาถึงเป็นแบบนี้เราไปดูกันครับในขณะที่สวิตช์ของเราเนี่ยปิดอยู่แหล่งจ่ายไฟของเรามันก็กำลังมุ่งมั่นที่จะส่งกระแสไฟฟ้าบางส่วนออกไปใช่ไหมครับซึ่งมันก็หมายความว่ากระแสมันก็จะไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำตัวนี้ไปทีนี้พอสวิตช์เนี่ยมันถูกเปิดออกกระแสในตัวเหนี่ยวนำมันไม่สามารถหยุดไหลได้เลยในทันทีเพราะมันยังมีสนามแม่เหล็กล้อมรอบอยู่ซึ่งก็หมายความว่ากระแสไฟก็ยังคงไหลต่อเนื่องผ่านตัวเหนี่ยวนำไปเรื่อยๆนั่นแหละครับแต่สังเกตอะไรไหมครับขาของตัวเหนี่ยวนำทางฝั่งด้านสวิตช์จะเกิดแรงดันไฟลบเกิดขึ้นครับแรงดันไฟลบจำนวนมากมายนะมันก็จะมากองกันอยู่ตรงนี้บางทีแรงดันพวกนี้หลายร้อยโวลต์หรือว่าหลายพันโวลต์เลยทีเดียวครับมันหงุดหงิดมันโมโหนะครับเพราะว่ามันไม่มีทางไปเพราะฉะนั้นมันพร้อมที่จะระเบิดทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ติดกับตัวมันถ้าเพื่อนๆเคยดูหลักการทำงานของตัวเหนี่ยวนำมาบ้างแล้วเพื่อนๆก็จะรู้ว่าแรงดันเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ถ้าใครยังไม่เคยดูผมก็แนะนำให้ย้อนกลับไปรับชมกันก่อนนะครับ
ซึ่งในคลิปนั้นผมได้บอกวิธีแก้ไขปัญหานั่นก็คือการเพิ่มไดโอดเข้าไปในวงจรครับผมก็จะเลือกใช้แต่มันไม่ได้วางตรงนี้นะครับมันจะวางตรงนี้ครับตอนนี้วงจรผมก็สมบูรณ์ขึ้นเรียบร้อยแล้วครับเมื่อใดก็ตามที่เพื่อนๆเปิดสวิตช์กระแสไฟมันก็สามารถไหลไปในเส้นทางนี้แรงดันไฟลบไม่มีเหลือค้างแล้วครับและรูปนี้นะก็คือแพทเทิร์นหลักของวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์ที่เป็นแบบเบสิกที่เขาใช้มานานแล้วครับเพื่อนๆก็สามารถใช้วงจรพื้นฐานตรงนี้นำไปใช้เพื่อลดค่าแรงดันไฟ DC ลงมาได้แล้วครับสำหรับการคำนวณหาแรงดันเอาท์พุตมันก็จะมีสูตรหนึ่งซึ่งจะใช้สูตรนี้ในการคำนวณ นะครับเราก็จะได้แรงดันตามที่เราต้องการออกมาที่เอาท์พุตแต่สำหรับความเป็นจริงมันก็ไม่เป็นอย่างที่เห็นมันก็จะมีหลายปัจจัยที่ทำให้แรงดันเอาท์พุตเนี่ยไม่คงที่อย่างเช่นอาจจะเป็นค่าความผิดเพี้ยนของอุปกรณ์เหล่านั้นหรือแม้แต่สายไฟของเพื่อนๆเองและเมื่อมีโหลดมาต่อที่เอาท์พุตแล้วกินกระแสหนักมากขึ้นเท่าไหร่มันก็จะทำให้แรงดันเอาท์พุตของเราตกลงมากขึ้นเท่านั้นครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่แรงดันเอาท์พุตของเราเนี่ยมันจะคงเท่าเดิมเมื่อโหลดดึงกระแสออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการตอนนี้ก็คือระบบที่สามารถตรวจสอบหรือเช็คแรงดันไฟขาออกได้อย่างต่อเนื่องถามว่าแล้วเราจะตรวจสอบไปเพื่ออะไรก็เพื่อทำการปรับความกว้างของพันธุ์ให้มันเหมาะสมนั่นเองครับถ้าหากแรงดันเอาท์พุตลดลงก็ให้ไปเพิ่มความกว้างของพันธุ์เพิ่มมากขึ้นส่วนถ้าแรงดันมากไปก็ให้ไปลดความกว้างของพันธุ์ลดลงและมันก็จะต้องทำแบบนี้ซ้ำๆและต้องทำในเวลาที่รวดเร็วนะครับภายในเวลาเสี้ยววินาทีนั่นเองไม่เช่นนั้นเอาท์พุตของเราอาจจะมีปัญหาวงจรร้อนหรือไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะมีวงจรฟีดแบคตรวจสอบแรงดันเอาท์พุตตัวหนึ่งและเราจะต้องมีเออร์เรอร์แอมป์ตรวจสอบแรงดันไฟอ้างอิงและยังไม่รวมคอมเพลเตอร์อีกหลายตัวเพื่อตรวจสอบการทำงานว่าวงจรของเราเนี่ยทำงานผิดพลาดหรือเปล่ามันพร้อมที่จะรีเซ็ตการทำงานตัวเองทุกเมื่อไหมและมันก็จะต้องมีไดเวอร์ตรวจสอบลิมิตกระแสและที่สำคัญนะครับก็คือระบบพร้อมที่จะชัตดาวน์ตัวเองหรือไม่ถ้ามีความร้อนสูงเกิดขึ้นสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดทั้งมวลนี้นะก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันอย่างน้อยที่เราควรจะมีครับแต่เราไม่จำเป็นต้องสร้างขึ้นมาใช้เองเราสามารถใช้เป็นพวก IC ประเภท Simple Switch ตัวเดียวมันก็จะทำงานให้เราได้แล้วล่ะครับผมจะยกตัวอย่างเป็น IC LM2576 ตัวนี้แล้วกันนะครับซึ่ง IC ตัวนี้สามารถรับแรงดันอินพุตได้ถึง40กว่าโวลต์และก็ปล่อยแรงดันเอาท์พุตออกมาได้ตั้งแต่1โวลต์กว่าๆนะจนไปถึง37โวลต์เลยทีเดียวแล้วแต่แรงดันอินพุตที่เข้ามาอีกทีนึงนะครับถ้าเราออกแบบวงจรนี้ดีๆมันก็สามารถจ่ายกระแสได้สูงสุดถึงประมาณ3แอมป์และสำหรับ IC ตัวนี้สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องหาแผงวงจรให้กับมันครับแล้วก็เพิ่มตัวเก็บประจุอินพุตเขาจะใช้ขนาด100ไมโครฟาราดนะฮะแล้วก็เอาท์พุต1000ไมโครฟาราดแต่ C ที่ผมมีผมจะใช้เป็นค่า1000ไมโครฟาราดทั้ง2ตัวเลยนะครับและตรงนี้ก็จะเพิ่มเป็นไดโอดซึ่งจะแนะนำเป็นไดโอดที่สวิตช์ด้วยความถี่สูงอย่างเช่นพวกช็อตกี้ไดโอดมันจะทำให้ไดโอดมีความร้อนสะสมน้อยลงครับและก็เพิ่มตัวเหนี่ยวนำ1ตัวซึ่งใน Data Sheet เขาก็จะใช้ค่า100ไมโครเฮนรี่แต่ที่ผมใช้ก็จะเป็นตัวนี้แทนนะครับค่าก็อยู่ที่ประมาณ300ไมโครเฮนรี่เรามาเริ่มต่อวงจรได้เลยครับแล้วก็เสียบขา IC เข้ากับบอร์ดได้เลยทางขาให้มันห่างๆกันหน่อยก็ได้ครับหลังจากนั้นก็บัดกีให้เรียบร้อยใส่ C input ใส่ C output หลังจากนั้นเราก็ดัดขากาวให้มันไปในทิศทางเดียวกันครับแล้วก็ใส่ไดโอดเข้าไปใส่ตัวเหนี่ยวนำเข้าไปแล้วก็ใส่หัวเทอร์มินอลเนี่ย
เราก็ได้วงจรง่ายๆออกมาใช้งานแล้วครับก็ให้เพื่อนๆพยายามบัดคีย์ให้ลายวงจรแต่ละจุดเนี่ยมันมีทางเดินสัญญาณที่สั้นที่สุด yes. และก็พยายามจัดระเบียบขาของอุปกรณ์วางไปในแนวทางเส้นตรงก็จะทำให้กระแสของเรานะเดินทางได้สะดวกมากขึ้นครับผมจะทดสอบการทำงานดูนะครับเนี่ยปรากฏว่าไฟไม่มาครับหรือว่าขาที่5ของผมนะต้องลอยเอาไว้หรือเปล่าใน data sheet ก็บอกว่าให้เราต่อกับกราวแสดงว่าเราต่อถูกต้องแล้วงั้นเดี๋ยวผมจะลองเพิ่ม R เข้าไปอีก2ตัวดูแล้วกันนะครับนั่นก็คือจะใช้ R คงที่ค่า2กิโลโอห์ม1ตัวแล้วก็ R ปรับค่าได้50กิโลโอห์มอีก1ตัวครับมาลุ้นกันอีกทีครับผมจะลองป้อนไฟเข้าไปใหม่เนี่ยเครื่องทำงานแล้วครับและไฟก็มาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะปล่อยแรงดันแหล่งจ่ายออกมาที่ประมาณ10โวลต์นี่ฮะมันสามารถปรับแรงดันเต็มที่นะเต็มแม็กได้ถึง 9.25 โวลต์เลยครับแล้วก็สามารถปรับลดแรงดันได้ต่ำถึง 0.xx โวลต์กว่าๆเลยครับจับดูที่ IC ตัวเหนี่ยวนำไดโอดมันก็โอเคนะไม่มีความร้อนอะไรเกิดขึ้นก็ถือว่าวงจรนี้นะพร้อมที่จะใช้งานแล้วล่ะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มประสิทธิภาพโดยการเพิ่มหน้าจอแสดงผลเข้าไปแล้วก็ใส่ซีเซรามิก10ไมโครฟาราดเข้าไปอีก2ตัวนะครับผมจะต่อคอมทางเดินไฟเข้านะแล้วก็ทางเดินไฟออกแบบนี้ครับและด้านบนตรงนี้ผมก็จะหยอดกาวร้อนตรงหน้าจอและก็ตัวแนะนำเพื่อให้มันยึดเกาะแข็งแรงครับผมจะปรับแรงดันให้เหลือประมาณ5โวลต์เนี่ยมีความถี่ออกมาประมาณ50กิโลเฮิรตซ์แต่รูปคลื่นของมันนะออกมาดูไม่จืดเลยครับเพราะว่าอุปกรณ์ที่ผมใช้นะก็ใช้เท่าที่มีใช้เท่าที่หาได้ภายในบ้านครับเนี่ยไม่ว่าเราจะเพิ่มแรงดันจาก10โวลต์ไปจนถึง20โวลต์แรงดันเอาท์พุตของเราก็ปกติไม่มีเพิ่มไม่มีลดเลยครับหรือแม้แต่เรามีโหลดมาต่อแรงดันเอาท์พุตก็ยังคงเท่าเดิมครับแต่รู้สึกว่านะโหลดประมาณครึ่งแอมป์แรงดันมันตกลงมานิดหนึ่งครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นโจทย์ใหม่นะที่ผมต้องนำไปปรับปรุงเดี๋ยวผมต้องกลับไปแก้ไขครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขออธิบายหลักการทำงานและก็วงจร DIY นะไว้เท่านี้ก่อนถ้าหากมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ตามรับชมครับ